คุณผู้ชมตั้งแต่จบเลือกตั้งมีคำถามเยอะว่าพรรคการเมืองต่างขั้วจะตัดสินใจโหวตข้ามขั้วสนับสนุนให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ครองเสียงส.ส.เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยกรณีประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่เคาะผู้บริหารชุดใหม่ยังไม่มานะครับแต่กรณีพรรคภูมิใจไทยบางคนมองว่ามีสัญญาณที่ส่งมาชัดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณชาดาไทเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปที่นี่ฮะกกต.ไปรับเอกสารรับรองที่กกต.ถือไม้ค้ำยันไปด้วยเพราะว่าไปเจออุบัติเหตุสะดุดฟุตบาทเข้าเท้าเจ็บสวมรองเท้าคัชชูไม่ได้ต้องสวมรองเท้าแตะไปนะครับเพราะว่าเจ็บเท้าคุณชาดาแสดงความคิดเห็นตอนที่นักข่าวถามว่าจะร่วมโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกไหมคุณชาดาบอกว่าเขาไม่เอาเราเราจะไปโหวตให้เขาได้ไงมันต้องมีมติพักนะครับซึ่งคุณชาดาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยก็อยู่ในระเบียบและกติกาการทำงานในสภาชุดที่แล้วก็ทำงานได้สมบูรณ์ทำตามระบบส่วนการโหวตนายกอันนี้พรรคยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ประชุมกันในเรื่องนี้แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเอาใจช่วยคุณพิธาบอกว่าขอให้ตั้งรัฐบาลให้สำเร็จมีการพูดถึงกระแสการเมืองในช่วงเวลานี้นะครับที่ถือว่าระฆังหมดยกยังไม่ดังอย่าเพิ่งรีบตัดสินตอนจบครับคนที่เป็นคู่ต่อสู้กับเราก็ไม่ใช่ศัตรูเราคู่ต่อสู้ทางการกีฬาหรือคู่ต่อสู้ทางการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ใช่ศัตรูมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันนะครับผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดจงให้เกียรติผู้ชนะและก็ให้เกียรติผู้แพ้ด้วยแล้วที่สำคัญต้องรู้ว่ากติกาประเทศนี้มีกติกามีกฎหมายตราบใดที่กรรมการยังไม่ได้เป่านกหวีดคุณอย่ามาทึกทักกันอย่ามาบีบสังคมให้เดินไปตามใจคุณนั่นถือว่าคุณผิดมารยาทคุณขาดน้ำใจนักกีฬาเหมือนกันถ้าคนที่ไม่ยอมรับคุณพิธาเขาก็อาจจะขาดน้ำใจนักกีฬาก็ได้ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่กติกายังไม่ได้บอกเวลากรรมการยังไม่ได้ตัดสินนะครับผมว่าใจเย็นๆดีกว่าข่าวอื่นมันเยอะแยะค่อยๆนะมันจะกลายเป็นเร่งเร้าให้บ้านเมืองวุ่นวายมากกว่านะครับก่อนหน้านี้มันเหมือนมันมีข่าวลือแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของก้าวไกลเนี่ยไปขอดีลกับคุณเนวินชิดชอบนะฮะครับซึ่งเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้มีคนถามเข้ามาเยอะว่าที่ไปขอดีลกับคุณชัยธวัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตอนนี้มีแต่รอดูว่าคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือใครคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะที่ร้องไปยังปปช.นั้นเมื่อไหร่จะคืบหน้าเป็นสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ส่งสัญญาณมาหลังจากมีกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลเข้าไปขอดิวลับๆแบบไปดิวลับๆกับคุณเนวินชิดชอบก็เลยทำให้มีการถามไปกับคุณชาดาด้วยแหละว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะช่วงหลังๆนี้นะคะตอนนี้ทำลายการเมืองที่ขยับตั้งแต่กกต.ประกาศรับรองส.ส.เรานับไปไม่เกิน15วันครับรัฐพิธีเปิดประชุมสภาจะเริ่มต้นขึ้นทำลายช่วงนี้น่าจะขยับเร็วคุณผู้ชมไม่น่าจะต้องรอนานในวันนั้นก็จะต่อด้วยการหารือนัดหมายวันโหวตเลือกประธานสภาแล้วก็นัดหมายวันที่จะมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันมันเป็นหมุดหมายที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมครับภายใน3กรกฎาคมรัฐสภาเปิดประชุมรัฐพิธีแล้วภายในเดือนกรกฎาคมเชื่อว่าจะมีทั้งประธานจะมีทั้งนายกนะครับทีนี้2 ส่วนหลังทั้งโหวตประธานและโหวตนายกเขาไม่ได้กำหนดวันเวลาไว้ตามกฎหมายไม่มีกรอบมาครอบมันอาจจะนานก็ได้เพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคงไม่เว้นไว้นานมันไม่ได้มีเหตุอะไรนะฮะเป็น2 ส่วนสำคัญที่จะชี้ทิศทางอนาคตของประเทศ4ปีนับจากนี้นะครับค่ะก็ถ้าเกิดว่านับดูแล้วตามไทม์ไลน์อันนี้คือกรอบเวลาด้วยที่อาจจะอิง10วัน15วันอะไรประมาณนี้ต้นเดือนกรกฎาคมก็จะได้เลือกประธานสภาแหละครับกลางๆขยับไปเกือบๆปลายก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีกันแล้วนะคะใช่โดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาที่มีข้อถกเถียงกันตอนนี้สรุปว่าจบหรือยังส่วนเรื่องประธานสภาที่ว่าจบไม่จบเนี่ยตอนแรกนึกว่าจบไงต้นสัปดาห์เรายังเล่าให้คุณผู้ชมฟังอยู่เลยบอกว่าอ๋อคุณอะไรนะคุณภูมิธรรมค่ะคุณบอกแล้วว่าตามหลักการหลักการให้ก้าวไกลไปเป็นแบบ1บวก2ค่ะประธานสภาให้ก้าวไกลรอง2ตำแหน่งเดี๋ยวเพื่อไทยรับไว้แต่ว่าพรรคเพื่อไทยภายในพรรคเองมีการแสดงจุดยืนกันเยอะครับว่าไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นไม่อยากให้ยอมไปเจรจาต่อรองสมัยหลายคนในพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยที่ว่าพรรคเพื่อไทยควรส่งคนไปนั่งตำแหน่งประธานสภาเองแล้วเรื่องนี้ว่ากันจริงๆคุณผู้ชมปรากฏว่าที่นึกว่าจะจบก็เลยไม่จบตั้งแต่ต้นสัปดาห์คุณภูมิธรรมพูดอย่างวันถัดมาบรรดาสมาชิกพรรคพูดอีกอย่างหนึ่งถกเถียงกันเยอะครับ
ล่าสุดคุณหมอชนน่านสีแก้วออกมาสื่อสารกับสื่อมวลชนครับก็ยอมรับว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้มีคลื่นลมภายในพรรคเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าความเห็นส่วนใหญ่ของพรรคต้องการให้เสนอขอตำแหน่งประธานสภานี่เรื่องจริงคุณหมอชนน่านเปิดเผยสอดคล้องกับที่เมื่อวานเราคุยกับคุณอดิศรเพียงเกตค่ะมันอยู่ที่การหารือของทั้งสองพรรคแต่ต้องระวังไม่ให้มันบานปลายค่ะคือเขาจะระวังไม่ให้การเจรจาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยมันบานปลายนะครับเรื่องนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันตามระบบพรรคการเมืองครับต้องคุยกันต้องยึดหลักเสียงข้างมากพรรคเพื่อไทยต้องประชุมแล้วก็มีมติพรรคมีความเห็นต่างก็ต้องหามติร่วมให้ได้ก่อนที่จะไปพูดคุยเจรจากับพรรคก้าวไกลยืนยันว่าไม่ต้องไปลุ้นเอาวันประชุมสภาครับเพราะหลายคนเขาก็ต้องอยากมีคำถามประเด็นคำว่าฟรีโหวตเข้าไปไงว่าถ้าเกิดว่าเปิดฟรีโหวตเนี่ยมันก็ยิ่งบางคนก็มองว่าบางพรรคเนี่ยเขาอาจจะมองแบบมันจะบานปลายไปไหมถ้ามันตกลงกันไม่ได้ถึงขั้นฟรีโหวตเนี่ยมันจะยังไงนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็ยืนยันว่าในระบบพรรคการเมืองเนี่ยคือต้องให้จบก่อนที่จะเลือกก็คือช่วงก่อนต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องให้จบแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมีความเห็นต่างเนี่ยคือจะไปลุ้นในวันสภาเนี่ยมันจะลุ้นมากเกินไปไหมคุณหนูใช่ว่าเออมันจะยังไงอยู่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าไปตรงนั้นจริงๆอ่ะโอ้โหถ้าเกิดมันเราก็คิดว่าน่าจะส่วนใหญ่เลยนะตามธรรมเนียมปฏิบัติก็คือต้องให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะไปเลือกนะแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยมันดูแบบว่าตอนแรกจะจบไม่จบอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองฟังเสียงคุณหมอชนน่านกันดูค่ะเพื่อไทยเองฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับเป็นผู้เจรจาเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนหวั่นไหวนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเราต้องจบก่อนที่จะพูดคุยกันในพักนะครับเราต้องมีข้อยุติที่จะไปพูดคุยในมุมของพักหลังจากพูดคุยแล้วนะสองพักต้องคุยกันให้จบนั่นหมายว่าวันที่26เนี่ยนะครับก่อนประชุมวันที่3แล้วก็จะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเนี่ยตอนนี้รออยู่นะครับอาจจะเป็นวันที่4หรือวันที่6อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นต้องจบก่อนแน่นอนครับน่าจะจบก่อนวันที่3หรือซ้ําไปต้องจบก่อนวันที่3ไม่4ก็6คือเป็นไทม์ไลน์ที่คุณหมอชนน่านก็บอกว่าน่าจะมีช่วงนี้แหละที่ต้องเลือกกันแล้วนะฮะครับก็เมื่อวานเราก็ได้เห็นนักการเมืองหลายคนที่คุณดาวีบอกว่าเขาห่างหายไปนานมากใช่ค่ะบางคน20ปีอ่ะที่เล่ากันไปมาสักครู่ห่างหายกันไปแล้วก็อย่างที่บอกมีอยู่คนนึงที่บอกว่ากลับมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจัดอะไรจัดหนักเลยชุดใหญ่นะจัดคอมโบเลยร้อยตำรวจเฉลิมครับที่เราเล่าไปช่วงที่แล้วสั้นๆโอ้มีการพูดถึงพรรคก้าวไกลพูดถึงตำแหน่งประธานสภาแต่ว่าตัวไฮไลท์จริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นจากพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักแล้วทีนี้ว่างเว้นไปนานเกือบ10ปีเหมือนกันร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะครับก็ไปแสดงความคิดเห็นเรื่องตำแหน่งประธานสภาระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยแสดงความมั่นใจอย่างไรไปฟังร้อยตำรวจเอกเฉลิมปล่อยคอมโบชุดนี้ครับถ้าเก่งทำได้ไม่เป็นปัญหาพรรษาน้อยเป็นปัญหาตอนบวชพระอ่ะพรรษาแรกเป็นอุปัชฌาย์ไม่ได้ประธานสภาไม่มีพรรษานี่ถ้าเก่งก็เป็นได้แต่อย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาพรรคของผมพรรคนั้นพรรคนี้ไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้การเมืองเลอะเทอะทำให้คนสับสนเขาเป็นประธานของสภาเป็นประธานรัฐสภาเป็นของทุกพรรคไม่ใช่เป็นของผมจะเอามาเสนอกฎหมายพรรคผมคุณเสนอคนเดียวกฎหมายผ่านนะก็ไม่ผ่านประธานสภาเป็นของทุกพรรคไม่ใช่พรรคใดที่แบบว่าถ้าจะเสนอกฎหมายถ้าพรรคเดียวจะผ่านไหมก็ต้องมาดูแลสภาน่ะนะครับนี่มุมมองร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคุณเฉลิมบอกว่าเรื่องอายุมันไม่เกี่ยวหรอกไม่ใช่พระเป็นคนที่2ของเพื่อไทยที่เทียบเคียงกับเรื่องพระเรื่องบวชเนี่ยนะคะถ้าพระบวชพรรษาแรกเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์ไม่ได้แต่ว่าประธานสภาไม่เกี่ยวกันอายุไม่เกี่ยวคือถ้าเก่งถ้าเหมาะสมก็ทําได้แต่ว่าประธานสภาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพรรคไหนพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับนี่มุมมองร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะครับเมื่อวานนี้เก็บตกกันมาเพราะว่าร้อนแรงกันเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานมีคนไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันว่าเรื่องอะไรต่างๆเรื่องดีลการเมืองเรื่องพลเอกประวิตรจะเป็นนายกซึ่งดูมีคนจับสังเกตเหมือนกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะเงียบๆนิ่งๆมาแปลกที่จะไม่ค่อยตอบเรื่องข่าวลืออะไรต่างๆก็เป็นข่าวลือแต่มีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าพ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าเลือกประธานสภาให้ได้ก่อนเถอะก่อนขึ้นรถกลับไปตอนแรกพยายามจะไปหาเสียงอยู่เหมือนกันว่าอยู่ช่วงไหนปรากฏว่าขึ้นรถไปแล้วแล้วก็พูดออกมาเปิดกระจกพูดกับสื่อนะฮะก็คือคงจะแบบว่าตามติดแล้วก็รู้อยู่แหละว่ามันเป็นปัญหาแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยถูกจับมาไงว่าอ้าวเหมือนไปเย้ยเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเลือกกันให้ได้ก่อนเพื่อไทยเราเห็นปฏิกิริยาหลากหลายคนแล้วที่ออกมาให้สัมภาษณ์รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นกลางหัวหน้าไปยันถึงผู้อาวุโสของพรรคแต่พรรคก้าวไกล